หากจะคิดถึงกลิ่นที่ทำให้รู้สึกถึงความหรูนะครับแล้วก็ความทันสมัยเนี่ยเราจะนึกถึงกลิ่นของหนังหรือไม่ก็โลหะใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามีดอกไม้บางสายพันธุ์นะครับที่สามารถให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Lincent Channel ครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe ครับแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาคลิปใหม่ออกมานะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงน้ำหอมตัวหนึ่งเนี่ยที่มีความเรื่องชื่อมากเลยนะครับถึงกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่ดูสไตล์เรียบหรูนะแล้วก็ดูเป็นผู้ชายเรียบร้อยภูมิฐานนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ว่าเป็นกลิ่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับก็คือ Prada Homme นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่ Prada Homme EDT ตัวเดียวนะครับเรามากันถึง3ตัวเลยทีเดียวก็คือ Prada Homme นะครับแล้วก็ Prada Homme Rouge แล้วก็ Prada Homme Intense นะครับ Prada Homme นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2016นะครับโดยเพอร์ฟูมเมอร์นะครับคือคุณ Daniela Crosschongier นะฮะผลิตมานะครับในรูปแบบของ Eau de Toilette นะครับในคอนเซ็ปต์ที่เป็นpair of equal ครับคือตัวนี้นะครับจะผลิตออกมาพร้อมกับ La Femme นะครับก็คือลมกับ La Femme นะครับ Femme แปลว่าผู้หญิงนะครับลมแปลว่าผู้ชายนะมาจากคำว่า Femme กับคำว่าอมนะครับแต่ว่ามีเลอกับลาบอกเพศขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับในคอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คือ she choose be him he choose be her ก็คือเหมือนกับเป็นกลิ่นที่เข้ากันทั้ง2กลิ่นนะครับเหมือนกับว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชายกับหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ Prada Homme นะครับ Eau de Toilette นะครับมีท็อปโน้ตนะครับเป็นแครอทซีดนะครับหรือว่าเมล็ดแครอทนะครับ Black Pepper หรือว่าพริกไทยดำนะครับคาร์ดามอมและดอกเนโฮรินะครับ Middle Note นะครับคือ Violet นะครับ Matte แล้วก็ Iris นะครับแล้วก็ดอกเจอร์มาเนียมครับส่วน Base Note ของเขาเนี่ยจะเป็น Patchouli นะครับ Cheddar นะหรือไม้สน Amber นะครับแล้วก็ Sandalwood นะครับกลิ่นนะครับกลิ่นตอนแรกที่สัมผัสได้เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นไอริสที่ค่อนข้างชัดเจนเลยกลิ่นไอริสเขาจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเหมือนลิปสติกครับคือเป็นลักษณะเหมือนลิปสติกนะแล้วก็ผสานมาด้วยไอกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นของดอกไวโอเลตที่เหมือนพลาสติกซึ่งมันจะดูเป็นลักษณะของเหมือนกับเบาะยางนะครับแล้วก็มีกลิ่นเย็นๆของพัชชอรี่นะซึ่งทำให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในที่ที่อากาศเย็นๆแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เป็นลักษณะเหมือนเบาะรถยนต์อะไรประมาณนี้คือกลิ่นก็จะออกแนวสปอร์ตหน่อยๆด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับพอผ่านไปสักพักเนี่ยไอริสจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกเป็นลิปสติกมากขึ้นเลยแหละแล้วก็ไอเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มแผ่วลงไปในลักษณะที่เป็นอยู่กลางๆนะครับสำหรับ Prada Homme EDT นะกลิ่นที่มันสเตเบิลเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ลักษณะของเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเบาะรถยนต์นะครับแล้วก็เหมือนกับมีไอเย็นๆนะคือกลิ่นเนี่ยมีอัมเบอร์ก็จริงแต่ว่าอัมเบอร์ของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้รุนแรงมากครับคือมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้จะอบอวลเป็นอัมเบอร์มากนะจะให้ความรู้สึกเป็นเหมือนไอริสกับอะไรเย็นๆมากกว่านะครับกลิ่นนะครับโปรเจคชั่นอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลิ่นก็จะเริ่มเบาลงไปเลยแหละแล้วก็ติดผิวประมาณ4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นกลิ่นติดผิวและเป็นกลิ่นของลิปเหมือนลิปสติกเนียนๆน่ะเหมือนคนทาลิปสติกไว้ที่ผิวอะครับแล้วก็มีไอเย็นๆหน่อยๆแต่ก็แทบจะไม่มีไอเย็นแล้วพอไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากลิ่นมันจะเริ่มจากแพชชอรี่เขาจะไม่ค่อยหนักมากนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวลิปสติกไอริสเลยแหละสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบไอริสนะครับกลิ่นนี้ก็ผ่านเลยก็ได้ครับเพราะว่ากลิ่นมันจะเป็นลิปสติกจริงๆครับเป็นลิปสติกบวกแบบกลิ่นคล้ายๆกับเบาะหนังสังเคราะห์อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นกลิ่นที่ให้ความเรียบหรูนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับกลิ่นไอริสถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมจะชอบกลิ่นไอริสนะครับแต่ถ้าประสานกันอย่างลงตัวกว่านี้จะโอเคขึ้นเลยนะครับสำหรับ Prada Homme EDT นะครับต่อมานะครับ Prada Homme นะครับ Low นะครับ Low ตัวนี้นะครับหรือคำว่า L'eau นะครับแปลว่าน้ำนะครับในคอนเซ็ปต์ของ Low เนี่ยเขาจะทำให้เป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นแนว Woody Cipher นะสำหรับผู้ชายนะครับกลิ่น Cipher นะครับผมเคยอธิบายไว้แล้วในคลิปของ Dermes นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ตัวไอนะครับที่ปรากฏอยู่ข้างบนจอนี้นะครับก็กลิ่นของซิเพอร์นะครับก็เป็นกลิ่นลักษณะที่เป็นกลิ่นซิตรัสแล้วก็มีความแบบเป็นวูดดี้ที่ออกฝาดๆนิดๆนะครับแต่สำหรับตัว Prada Homme Low เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ก่อนจะไปดูกลิ่นเป็นอย่างไรไปดูโน้ตกันก่อนดีกว่าครับว่ามันคืออะไรนะฮะท็อปโน้ตนะครับเป็นจิงเจอร์แล้วก็เนโรลินะครับก็คือขิงกระดอกเนโรลินะครับแล้วก็
middle note นะครับเป็น Irish Amber นะครับส่วน base note นะครับเป็น Sandalwood นะครับแล้วก็เป็น Cheddar นะครับแล้วก็เป็น Powdery note นะความสัมผัสแรกนะครับที่ได้กลิ่นเนี่ยฉีดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็น Padalom นะที่มันออกแนวมี Irish นะครับแล้วก็แต่มันจะแบบไม่ได้หนักเท่ากับตัวพาดาลอมตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของดอกเนโฮรี่เนี่ยซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกเป็นแนวหวานอมเปรี้ยวนะจะดูเหมือนคล้ายๆกลิ่นส้มหน่อยๆด้วยมันเป็นกลิ่นของดอกเนโฮรี่เนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบนี้นะครับคือกลิ่นออกแนวหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับออกแนวสดใสนะครับเป็นกลิ่นที่ดูดีเลยทีเดียวกลิ่นมีความสบายนะครับไอริสนี่ออกเบาๆนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบไอริสเนี่ยใช้กลิ่นนี้น่าจะโอเคนะครับเพราะรู้สึกสบายเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นมีความเย็นของพาชอรี่ไหมไม่มีนะครับเพราะไม่มีพาชอรี่กลิ่นมันจะออกเป็นแป้งซะมากกว่าด้วยนะครับมันจะออกแป้งนะครับแล้วก็กลิ่นที่มันติดผิวเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นแป้งแล้วก็ดอกเนโรรีนะคือจะเป็นกลิ่นแป้งเลยแล้วก็เป็นบูดี้แป้งๆเบาๆนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นดอกเนโรรีอ่ะคือสดใสนิดนึงนั่นแหละครับกลิ่นอยู่นะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลิ่นติดผิวเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็กลิ่นก็จะเบาไปก็เป็นกลิ่นที่ออกแป้งไปเลยนะครับพอจบกลิ่นแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัว Padalom Intense นะครับ Padalom Intense นะครับเป็นตัวที่ตัวเนี้ยผมเก็บเพราะว่ามีความชอบในความเป็น Iris แล้วก็ความ Patchouli ที่มันแบบออกมาแนวที่แบบว่าสบายแล้วก็ดูหนักแน่นนะครับมีความชอบในความที่มันเป็นดอก Iris ที่ชัดเจนแล้วก็มีความหนักแน่นของ Patchouli นะซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันโอเคเลยนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือคอนเซปต์นะครับการดีไซน์นะก็คือจะเป็นกลิ่นที่เป็น Intense EDP นะครับก็คือเป็นลักษณะของEau de Parfum นะครับแล้วก็เป็น Padalom ที่มีความแบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาให้ความนิยามว่าเป็น Multi Dimension นะ Multi Layer of Iris and Amber ก็คือเหมือนกับทำให้มันเป็นกลิ่นที่มันเป็นดอก Iris แล้วก็ Amber ที่ดูซับซ้อนแล้วก็ดูมีหลายระดับนะครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูโน้ตกันก่อนนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นไอริสนะครับโดดๆเลยนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็นพาชอรี่กับอัมเบอร์นะครับแล้วก็เบสโน้ตนี่เป็นลิเตอร์หรือว่าหนังนะครับทองคาบีนนะครับแล้วก็แซนเดิลบูดนะคือสัมผัสแรกนะครับที่ฉีดออกมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นไอริสที่ชัดเจนมากคือเป็นลิปสติกมาเลยอ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นพาชอรี่ซึ่งเป็นกลิ่นที่เย็นเป็นพิมพ์เสียงเย็นวาบขึ้นมาเลยนะคืออย่างรวดเร็วเลยนะครับตามมาด้วยนะครับกลิ่นที่มันเป็นAmber หน่อยๆนะครับแล้วก็มีความเป็นหนังเนี่ยจะออกมาในช่วงไปสักพักหนึ่งแต่เราจะรู้สึกถึงหนังแล้วก็กลิ่นของทองคาบีนซึ่งมันเสริมทำให้หนังดูหวานไปเลยแล้วมันจะเป็นอมหวานหน่อยๆนะครับแต่กลิ่นเนี้ยไม่ได้ให้บุคลิกที่เป็นแนวหวานเลยนะครับมันกลับเป็นความรู้สึกว่าเป็นบุคลิกที่มีความแบบสุขุมลึกแล้วก็มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากนะครับผสานกับกลิ่นที่มันจะออกแนวเป็นความเย็นสบายของพาชอรี่ซึ่งค่อนข้างจะหนักเนี่ยหนักอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงยังได้กลิ่นของพาชอรี่ซึ่งดูเป็นเย็นๆเลยนะครับกลิ่นติดผิวนะครับก็จะเป็นกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นหนังอ่อนๆ นะครับพาชอรี่นะซึ่งมันน่าจะเป็นหนังผสมทองคาบีนแหละเพราะมันออกหวานด้วยนะครับแล้วก็ดอกไอริสนะกลิ่นไอริสอัมเบอร์นะครับแล้วก็แซนเดิลวูดเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งอยู่ติดผิวไปนานมากเลยนะครับก็คือว่ากลิ่นเนี่ยโปรเจคชันประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็คือนานกว่าตัวที่เป็น EDT ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็กลิ่นที่ติดผิวเนี่ยติดถึง 6-8 ชั่วโมงเลยจริงๆแล้วผมว่าเกินด้วยนะเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยใช้ตอน 8:00 น.กลับมาถึงบ้านณปัจจุบันเนี้ยที่อัดคลิปอยู่วันนี้ใช้ด้วยนะครับก็จะสามารถได้กลิ่นของเขาอยู่เลยครับเป็นกลิ่นไอริสนะที่อยู่บนผิวอ่อนๆ นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอัมเบอร์เยอะมากนะครับคืออัมเบอร์เขาเป็นอัมเบอร์ที่ไม่ได้ออกอวนจนกระทั่งแบบรู้สึกว่าจะหนักนะครับแล้วก็มีกลิ่นพาชอรี่เบาๆนะแล้วก็มีกลิ่นที่ลักษณะเหมือนหนังที่หอมๆ มันหวานอ่ะอยู่บนผิวนะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็ใช้เนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยนะวันนี้ฉีดซะเยอะเลยคือไม่มีใครทักเลยเพราะว่ากลิ่นมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากครับคือมันรู้สึกเหมือนกับเป็นเบาะหนังอะไรสักอย่างนึงเขาคงจะรู้สึกว่ากลมกลืนบ้างก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดจะมีใครทักเนี่ยอาจจะไม่มีใครทักนะครับกลิ่นนี้เพราะว่ามันจะดูกลมกลืนกับความเป็นเบาะหนังเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วยิ่งขับรถด้วยนะก็จะรู้สึกว่ามันกลมกลืนไปกับรถมากๆเลยนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับบุคลิกนะครับของ Padalom นะครับก็คือเป็นบุคลิกที่ดูหรูหรานะครับแล้วก็ทันสมัยมีความเรียบง่ายแล้วก็ภูมิฐานนะครับคือเวลาใช้เนี่ยอาจจะต้องแบบใส่เสื้อผ้าให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงอาจจะเป็นเสื้อขาวโปโลขาวเชิ้ตขาวอะไรประมาณนี้ก็จะดูแบบเป็น
กลิ่นที่แต่งตัวเซอร์ไม่ได้เลยอ่ะแต่งตัวเซอร์แล้วมันจะดูประหลาดนะครับเพราะว่ากลิ่นมันดูผู้ดีมากเลยแล้วก็ส่วนลมที่มันเป็นโลนะครับก็จะมีความสุขสบายขึ้นกว่าเดิมคือยังมีความหรูหราเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ยังมีความสบายอยู่นะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ออกเป็นแนวไอริชหรือว่าเป็นอะไรที่มันหนักเกินไปนะครับส่วนพาราลอมอินเทนนะครับให้ความรู้สึกที่มีความภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมีความรู้สึกว่ามีความหรูหราที่เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีโน้ตของหนังซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับมีความอมหวานนิดๆด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของกลิ่นที่มีหลายมิตินะครับก็จากเดิมที่มันจะดูแบบเป็นความหรูหราแล้วก็เป็นความสบายใช่ไหมแต่พอมาเป็นตัวอินเทนเนี่ยตัวนี้จะมีรู้สึกว่ามันจะมีความหวานด้วยมันจะมีความหลายมิติมากกว่านะครับมีความสบายด้วยเย็นสบายซาบซ่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ซ่าถึงขนาดว่าจะไม่เรียบร้อยนะครับคือเป็นกลิ่นที่เรียบร้อยมากๆเลยแหละโอกาสการใช้งานโอกาสการใช้งานนะครับผมว่าใช้งานในออฟฟิศดีมากๆก็คือใช้ไปทำงานเลยนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะครับในการทำงานนะแล้วก็การแต่งกายก็เรียบร้อยสักหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นในโอกาสที่เราพักผ่อนสบายๆก็ได้นะครับฉีดบางๆนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเย็นเหมือนกลิ่นเวลาพักผ่อนนะครับก็สามารถจะใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับพาราลอมทั้ง3ตัวนะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 กว่าบาทนะอันนี้ก็มันจะมีขายอยู่หลายที่แล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวพาราลอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูตามร้านเดี๋ยวบางทีมันจะอาจจะมีแค่ตัว EDT กับตัว Low นะส่วน Intense เนี่ยจะหายากนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าหาได้ตอนนี้เนี่ยที่ผมเจอนะคือ Clear The Mall คือ Emporium นะแล้วก็พารากอนเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าผ่านไปนี่ไม่ได้สังเกตนะว่ามีหรือเปล่าส่วนเซ็นทรัลในบางสาขาก็น่าจะมีอยู่นะครับเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์นี่น่าจะมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านแบบร้านขายทั่วไปอย่างเซฟอร่าหรือไม่ก็ตัวอีเวนท์บอยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีไม่ครบทุกสาขานะครับสำหรับตัวอินเทนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวนะครับของพาราลอมทั้ง3ตัวนะครับแต่รายการของเราก็ยังไม่จบนะครับจะมีต่อนะครับในช่วงของ Behind the Scene ครับเราจะมาพูดถึงดอกไม้ทั้ง2ดอกนี้กันนะครับก็คือไอริสและดอกไวโอเลตครับพบกันในช่วง Behind the Scene นะครับสำหรับ Behind the Scene วันนี้นะครับขอเสนอนะครับคำว่าดอกไอริสและไวโอเลตนะครับไอริสนะครับมาจากคำภาษากรีกนะครับแปลว่าเรนโบว์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนกรีกเขามองเป็นเรนโบว์ได้ยังไงนะหรือว่าตัวสายรุ้งนะครับเพราะว่าตัวดอกเขาจะเป็นดอกที่มีสีม่วงเข้มเลยนะครับแล้วก็ใจกลางดอกเนี่ยตรงส่วนที่จะเป็นกระป๋อน้ำหวานเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นสีขาวนะแล้วก็จะเป็นสีที่แบบออกแนวเป็นแบบแซมเหลืองแซมอะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมองว่ามันเป็นหลายสีก็ได้นะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสายรุ้งหรือเปล่านะครับกลิ่นของไอริสนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นพลาสติกนะลักษณะเนี่ยเหมือนลิปสติกอ่ะก็คือเป็นลักษณะออกเหมือนกับเป็นสารอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเคมีนิดนึงอะครับคือถ้าใครลองเคยดมลิปสติกหรือเครื่องสำอางที่มันเป็นลักษณะของเครื่องสำอางเฉดสีนะก็จะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นนิดนึงอะคือกลิ่นแบบนั้นนะครับกลิ่นของดอกไอริสนะครับแล้วก็ดอกไวโอเลตนะครับไวโอเลตเนี่ยเป็นคนละพันกับไอริสนะครับคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าสีของมันเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสีม่วงๆอมน้ำเงินนะครับเป็นสีแบบนี้กลิ่นของไวโอเลตนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นแป้งบวกกับความเป็นพลาสติกซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็ไวโอเลตที่เราพูดกันถึงวันนี้มันก็คือไวโอเลตพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นไวโอเลตที่เรียกว่าสวีทไวโอเลตหรืออิงลิชไวโอเลตนะครับก็มันมีหลายพันธุ์นะครับหลายพันธุ์สุพันธ์ชะทันน้ำหอมเนี่ยคือพันธุ์อิงลิชไวโอเลตนี่เองนะครับหรือว่าสวีทไวโอเลตก็คือจะมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นหวานอะไรอย่างเงี้ยถึงเอามาทำน้ำหอมแต่ผมว่ามันไม่ดูหวานนะมันดูเป็นพลาสติกมากกว่านะสำหรับตัวไวโอเลตนะครับก็จบไปแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ Subscribe นะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย